T-SAFE เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 4.0 ต่อเนื่องสร้าง e-marketplace ธุรกิจไมซ์หรือ e-mice marketplace ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดตลาดไมซ์ให้ผู้ประกอบการทุกระดับมีโอกาสเท่าเทียมกันผ่านโครงการนำร่อง3ภูมิภาคภาคกลางใต้และอีสานในปี2512นายจิรุธอิสรางกูลณ อยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ T-SAFE กล่าวว่าธุรกิจไมซ์เป็นเวทีหลักเชื่อมโยงหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักอุตสาหกรรมการบริการและโลจิสติกทั้งระบบล่าสุดT-SAFEเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาข้อมูลไมซ์ระดับชาติสอดคล้องกับแนวทางการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับธุรกิจจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า10หน่วยงานเดินหน้ายกระดับธุรกิจไมซ์ผ่านนวัตกรรมข้อมูลริเริ่มโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาคภายใต้ชื่อ Thai Mice Connect โครงการ Thai Mice Connect e-mice marketplaceเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่15ตุลาคมนี้วันนี้ก็ถือเป็นการเปิดตัวนะครับ Thai Mice Connect นะครับซึ่งเป็นเวทีที่เรียกว่าเป็น e-marketplace นะครับทางสสปน.เราหรือ T-SAFE เนี่ยความตั้งใจก็คือว่าเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลนะฮะทั้งหมดสำหรับผู้ประกอบการในส่วนของธุรกิจไมซ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการนะครับเดิมเรามีอยู่5เมืองไมซ์ซิตี้ก็คือเชียงใหม่กรุงเทพนะครับขอนแก่นแล้วก็ในส่วนของภูเก็ตแล้วก็ภาคตะวันออกก็คือพัทยาแล้วก็ EEC แต่ตอนนี้เนี่ยโครงการนี้จะทำให้ครบทั้งหมด77จังหวัดสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่สุดก็คือว่าจะใช้กลไกในเรื่องของ e-marketplace เนี่ยในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำนะครับก็คือในเรื่องของการที่ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจไม้สามารถเข้ามาในธุรกิจไม้มากขึ้นเพราะว่าในแคตตาล็อกต่างๆเนี่ยที่จะอยู่ใน เรียกว่าเมนูต่างๆก็จะมีผู้จัดวิทยากรนะครับชุมชนนะครับการแสดงต่างๆนะครับสินค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของไมซ์ได้เพราะฉะนั้นสมมุติถ้าอธิบายง่ายๆก็คือถ้าจัดที่หัวหินนะครับราชบุรีมีการแสดงหนังตะลุงนะครับไอ้หนังใหญ่ก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในเป็นโปรดักต์นึงที่ผู้จัดสามารถเอาเข้ามาได้2ก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับออร์แกไนเซอร์แล้วก็ผู้จัดในเมืองต่างๆที่สามารถที่จะจัดงานได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดในเรื่องของการกระจายนะครับหรือการใช้ไมซ์เป็นกลไกในการกระจายแล้วก็เพิ่มศักยภาพแล้วก็ส่งไปสู่รากพื้นที่รากหญ้าให้หมดนะครับขอบคุณมากครับค่ะก็สำหรับไทยไมซ์คอนเน็กต์นะคะเราต้องการที่จะกระจายรายได้สู่ภูมิภาคดังนั้นเนี่ยการทำในปีนี้เนี่ยก็คือการลงพื้นที่3ภูมิภาคด้วยกันคือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อที่จะหาผู้ให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานแหล่งท่องเที่ยวผู้ให้บริการทางด้านที่พักรวมไปถึงที่พักที่มีห้องประชุมแล้วก็วิทยากรสถาบันการศึกษาทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมงานแสดงสินค้าแล้วก็การจัดงานอีเวนต์นะตั้งแต่ไซส์ที่เป็นไซส์ SME หรือสตาร์ทอัพไปจนถึงมีเดียมไซส์แล้วก็ลาร์จสเกลนะคะซึ่งตัวนี้เรามองว่าแพลตฟอร์มหรือเวทีการค้าออนไลน์เนี่ยจะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายกลางไปถึงรายใหญ่ให้สามารถที่จะนำเสนอสินค้า product การให้บริการบนออนไลน์ได้24ชั่วโมงถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ในการเชื่อมโยงธุรกิจไมซ์ของประเทศไทยค่ะใช่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครทำเป็นศูนย์รวมเบ็ดเสร็จแบบนี้นะคะมีแต่การจัดเก็บข้อมูลหลายที่ด้วยกันนะคะแล้วก็คนที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นแค่ข้อมูลเชิงที่อยู่กับคอนแทคเท่านั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เราจะมีภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อแล้วก็การขึ้นรูปภาพวิดีโอรวมไปถึงเรื่องของการมีรีวิวให้ด้วยเขามีลูกค้าเขาก็สามารถที่จะให้ลูกค้ารีวิวโปรดักต์เขาสร้างความน่าเชื่อถือในสถานที่จัดงานหรือในการให้บริการของเขามากขึ้นค่ะตอนนี้เนี่ยเราโครงการนี้เนื่องจากเป็นโครงการในประเทศไทยนะคะแต่ว่าต่างชาติที่เป็นผู้จัดงานสนใจสามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็ช็อปผู้ประกอบการได้เพราะว่ามีทั้ง2ภาษาคือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่ว่าเรารับ
ผู้ประกอบการที่ให้บริการเนี่ยใน2หลักการด้วยกันหลักการแรกคือต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยหลักการที่2ก็คือต้องเป็นบริษัทที่มีสังกัดคืออยู่ในสมาคมใดสมาคมหนึ่งเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในการให้บริการค่ะจากวันนี้ไปนะคะจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยเราจะมีการเปิดอบรมใน3ภูมิภาคด้วยกันนะคะทั้งหมด22จังหวัดนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ Facebook Thai Mais Connect นะคะเพื่อที่จะจองวันแล้วก็เวลาในการเข้าร่วมฟังแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยใน3ภูมิภาคนะคะซึ่งจะมีที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้เนี่ยก็จะมีสมาคมต่างๆสภาอุตสาหกรรมแล้วก็หอการค้าและที่จะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการค่ะในปีหน้านะคะ2563จะมีการขยายไปที่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเน้นเรื่องพื้นที่ของ EEC นะคะซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยปีหน้าก็จะครบทุกภูมิภาคแล้วก็จะมีเรื่องของการพบปะเจรจาธุรกิจบนออนไลน์ค่ะค่ะก็สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานนะคะหรือคนที่ให้บริการทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมงานแสดงสินค้าหรืองานอีเวนต์เนี่ยอยากจะเชิญชวนให้เข้ามาอยู่ในThai Mais Connect ให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำการเชื่อมโยงธุรกิจของตัวเองส่วนผู้ที่เป็นผู้ซื้อหรือเราเรียกว่าเป็นผู้จัดงานทุกความต้องการเรื่องของการจัดงานอยู่แค่คลิกเดียวใน Thai Mais Connect คุณไม่ต้องเสียเวลาทั้งวันในการที่จะเซิร์ช Google แล้วค่ะชีวิตจะง่ายขึ้นแค่เข้ามาที่ Thai Mais Connect เท่านั้นค่ะ